สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่า3รัฐมนตรีเก้าอี้ร้อนจตุพรแววข่าวมาบอกส่อถูกเชือดโดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เดือนกันยายนนี้เนื้อหาใจความนะครับนายจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนใช้ชื่อตอนว่ามองทะลุนะครับจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับผมได้ข่าวแว่วๆมาว่าภายในเดือนกันยายนนี้แหละครับจะมีรัฐมนตรีอย่างน้อย3คนเนี่ยอาจจะถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ยื่นคำร้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเนื่องจากมีข้อกล่าวหาอันน่าสงสัยในการกระทำผิดกฎหมายจากกรรมเก่าแล้วก็เกิดร่องรอยการประพฤติมัวหมองขึ้นใหม่ผสมกันร้ายแรงชนิดคาดไม่ถึงเลยทีเดียวรัฐมนตรีอย่างน้อย3คนผมได้ข่าวแว่วๆมาว่าคงจะได้เข้าทำงานที่กระทรวงอย่างน้อยสัก15วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกระบวนการทางกฎหมายเดินหน้าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คาดว่าในเดือนกันยายนนี้นะครับจะเป็นผลขึ้นมาเจ้าตัวเนี่ยคงจะรู้ตัวดีอยู่แล้วนะครับโดยข้อกล่าวหาบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่คนคาดไม่ถึงซะด้วยซ้ำไปข่าวที่ผมเอามาเล่าเนี่ยตอนนี้มีสถานะเป็นเพียงข่าวแว่วเท่านั้นนะครับช่วงเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์จะมีรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยแหละครับอย่างน้อย3คนจะถูกเรื่องราวสิ่งสำคัญสำคัญเพราะมีเรื่องราวที่เป็นร่องรอยเดิมและใหม่เข้ามาผสมอีกอย่างหนึ่งที่คาดไม่ถึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่วันก็จะถูกยื่นให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ผมเตือนอย่างนี้ก็แล้วกันสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้เนี่ยมันเดินไปอย่างรวดเร็วมากนะครับดังนั้นอะไรที่รัฐบาลควรจะทำทันทีก็ต้องรีบทำนะครับอีกอย่างหนึ่งรัฐมนตรีอย่าเพิ่งแต่งห้องให้มากรัฐมนตรีบางคนรู้เพียงแต่คิดว่าจะรอดหรือไม่แต่บ้านเมืองนี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับขอให้โชคดีนะครับถ้าหากว่ามีการวิ่งเต้นอาจจะรอดก็ได้เพราะฉะนั้นข่าวที่แว่วที่ได้ยินมาเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนไปอีกแต่นำมาให้ประชาชนเฝ้าแล้วก็จับตาดูให้ดีก็แล้วกันผมเรียนอย่างนี้ครับขอให้ประชาชนมีมาตรฐานไตร่ตรองเมื่อนักการเมืองโศกโครกแล้วเนี่ยนะครับประชาชนก็ไม่ควรจะโศกโครกตามนักการเมืองไปด้วยมาตรฐานที่เคยจัดการบ้านเมืองนี้อย่างไรเนี่ยเราก็ควรจะเดินตามอย่างนั้นแหละครับ